ที่ประชุมเลยเนี่ยครึ่งวงกลมเลยนัดมาใหม่เนี่ยนัดมาใหม่คืออยากจะบอกเราอยู่กันมานานแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยบางคนมีฝันบางคนก็ไปไม่ถึงฝันแจ๊สพี่นุ้ยพี่ตั๊กพี่หลุยไอ้ชื่ออะไรอ่ะเอาชื่ออะไรคุณเออไม่ใช่ตาตาตาจำผิดจำผิดพูดผิดมันเพี้ยนนิดหน่อยพี่นุ้ยน้องถามพี่นุ้ยกันเลยครับพี่นุ้ยเคยมีความฝันไหมฝันของพี่เหรอใช่พี่ตอนนี้พี่มาเลยฝันพี่ละแต่ฝันอีกทีของพี่ก็คือผลักดันน้องๆขึ้นไปพี่อยากจะสร้างนักแสดงอย่าใช้คำว่าศิลปินครับศิลปินนี่คือต้องสุดยอดละอย่างพวกเราใช้คำว่านักแสดงพอพี่ก็อยากจะส่งเสริมนักแสดงรุ่นใหม่ๆให้มาเป็นตัวแทนเราอย่างเต๋าเงี้ยตุ้ยอย่างเงี้ยพี่อยากจะผลักดันเขาเป็นศิลปินที่ไปร้องเพลงประจำวัดจุกเชิญแล้วทำไมต้องไปวัดจุกเชิญจุกเชิญก็เขาขาดนักร้องเหรอไปร้องเพลงถวายเสียงว่าคนเสาร์อาทิตย์ไงนักร้องมันไม่ค่อยมีวันธรรมดาหลวงพ่อร้องเองหลวงพ่อเขาจับไมค์แล้วแหละจะบ้าเลยหลวงพ่อที่หลวงพ่อเขาก็สวดให้พรอ๋อเออพี่ตาอ่ะพี่ตาเป็นความฝันไหมครับสมัยเด็กๆเลยนะเด็กๆเลยนะพี่บอลจ๋าครับอยากจะมีเตียง2ชั้นอยากจะมีรถ2คันแต่พอผมได้โตขึ้นมาอยากจะมีเมีย2คนฮะเฮ้ยคมเป็นไงไม่ฝันจริงฝันแล้วเองอ่ะน่าจะไม่ต้องมีเมีย2คนอ่ะเองอ่ะขอโทษนะมีไอ้นั่น2อันดีกว่าอันนี้ไม่ไหวอันนั้นยังได้พักพี่จะมี2อันยังไงมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ค่อยได้ใช้กับเมียเลยทุกวันนี้นะกูเนี่ยเหนื่อยใจจริงๆนะเรื่องกลับมาที่บ้านเนี่ยเมียกูเนี่ยตาแข็งโป๊กเลยนะดูดม้าเพื่อได้ดูดม้าเขาชอบมาถามอ่ะกับเรื่องเนี้ยเออทำกันเนี่ยเขามาถามว่าจริงป่ะเนี่ยอยู่ป่ะจริงๆป่ะเนี่ยถามว่าที่ไหนเขาเจาะจงป่ะอะไรฮะที่ไหนเจาะจงบารัสเซียนั่นแหละเทปเมื่อล่าสุดอ่ะเขาก็มาถามแล้วใครไปพูดเรื่องบารัสเซียมันถึงได้มีมึงอ่ะดิจะมีใครกูตายแล้วดูสิไม่พูดถึงถ้ามึงไม่ไปเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องมาพูดมั้ยล่ะถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยมึงไปไม่ได้ไปมึงไปสร้างคอนเทนต์กูรู้ก็เฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวพี่ๆเขาไม่มีอะไรอําเราต้องไปอีกแล้วเราต้องไปอีกแล้วใช่พี่เพราะว่าถ้าคนมันกลัวคนมันคิดจะปกปิดจริงๆอ่ะไม่ต้องมาเล่าให้ฟังไม่ต้องมาเล่าให้ฟังต่อให้หลอกถามก็ไม่ต้องเล่าให้ฟังปิดให้หมดใช่แต่เนี่ยของเขาเป็นคอนเทนต์ที่เราเสร็จปุ๊บถามปุ๊บพูดหมดเลยแล้วมันก็ปิดไม่อยู่กล้าเอางี้ดีกว่าจบก็หลังจากนี้ไม่มีแล้วจบที่แค่รัสเซียจบแค่รัสเซียไม่ผิดไม่ใช่ไอเดนไม่มีเธอไปยืนยันจบแค่รัสเซียก็มันไม่ได้ไปไม่คุณจะได้สบายใจว่าไม่มีแล้วนะไม่มีอันที่อื่นแล้วนะไม่มีโอ้มึงอะไรขอโทษครับผมอะแฟนคลับผมดูทุกเทปที่อ่ำพี่ตั๊กบารัสเซียพัทยานี่เรื่องจริงใช่ไหมพี่เอางี้ดีกว่าถ้าพี่พูดคือเพื่อนกันมันรู้สึกว่ามันจะดูน่าเชื่อถือเกินจริงไอ้แจ๊สใช่ป่ะน้องถามน้องดีกว่าเด็กไม่โกงทุกอย่างอะแต่ตลกก็แปลกนะเวลาแบบพ่อเอาเรื่องอะไรที่มันไม่จริงมาพูดแม้กระทั่งเรื่องเล่าก็เถอะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วคนดูฮาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ถือเป็นอาชีพที่บาปเหมือนกันนะพูดเรื่องเล่นมาตลอดอะก็มีอันนี้แหละพี่มึงจะกวนตีมึงจะกวนตีพี่ฟังไม่จบพี่พี่ฟังไม่จบพี่ฟังมึงจะกวนตีพี่ฟังไม่จบก่อนก็มีเรื่องนี้นี่แหละที่มันก็เป็นถูกสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาให้มันคือพี่ตาก็เหมือนคนที่แบบตลกมันน่าสุดแล้วปากเหม็นไม่ซะแล้วต่อให้มาปากหอมคนดูเขาไม่ตึงตาตึงใจแล้วถูกปากแซวกันมาแต่ก็เหมือนพี่แล้วโดนแซวแล้วตอนนี้มาขายยาสีฟันถั่วแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหยี่ขนาดฟันปลอมยังเป็นแมงเลยยังกล้าไปขายยาสีฟันฟันปลอมเป็นไงนะฟันปลอมยังเป็นแมงฟันปลอมเหี้ยที่ไหนเป็นแมงดูเดี๋ยวดูสิเขารับตรงนี้มากี่ปีเขายังยอมรับได้เลยใช่สร้างให้มันเป็นอะไรไปคอนเทนต์ไปอ้าวเหมือนเนี่ยคิดว่าอัมนะกับฟ้าแฟงอ่ะเอออยากรู้เหมือนกันที่เรื่องเนี้ยเรื่องจริงป่ะพี่นี่อย่าว่าแต่มึงอยากรู้เลยเมื่อวานอ่ะเมียมันก็อยากรู้ถึงมาไอ้เกียร์นั่งไม่ไปไหนเลยตาอยู่เนี้ยมอยแจ๊สอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันสบายใจแล้ววันนี้ไม่มาเพราะว่ารู้แล้วผัวไม่ได้คิดอะไรเมื่อวานเหมือนไม่ได้มาเฝ้าผัวเหมือนมาส่องสัตว์อ่ะนี่เดี๋ยวกูถามจริงอ่ะมึงเชิญได้2ตัวแล้วทำไมไม่นี่กําลังจะทําไมไม่เชิญได้2คนที่มาสัมภาษณ์จะเชิญมาเพราะอะไรก็คือ1บุคคลที่เที่ยวอ้าวเฮ้ยเที่ยวเหรอเอ้าไม่รู้อ่ะถึงบ้านมึงแล้วเพื่อนผมเห็นบอกว่าอะไรนะมีเที่ยวแนนซี่บ่อยเที่ยวจนขนาดว่าแนนซี่โทรมาจ้างมันเป็นพรีเซนเตอร์เฮ้ยเรื่องจริงเลยพี่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไปยืนข้างหน่อยแล้วไปยืนทําอะไรเขาบอกเดี๋ยวให้ 30,000 บวกกับบัตรเมมเบอร์ 50,000 เราก็เลยไม่เอาเอาครับเอาครับแล้วนี่จะไปตัดออกเลยเดี๋ยวเมียดูดูที่อะไรดูยืนอยู่นี่
มีจับได้ป่ะอันนั้นเคยเคยมีจับได้ทีนึงเล่าพี่แจ๊ฟฝั่งนี้ที่แบบชื่อเหมือนชื่อเมียหรือว่าอะไรที่อ๋อเมียมันชื่อน้องแอมแล้ววันนั้นก็ไปถ่ายงานต่างจังหวัดพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็แอบแวะเที่ยวอ่างกันก็ไปปุ๊บพี่ยันก็เดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปกูขอคิดวางแผนหลบเมียกูให้ได้ก่อนแม่งติด GPS ติดกูทำไงดีวะอะไรเงี้ยก็แกล้งวางโทรศัพท์ไว้ที่รีสอร์ทแกล้งบอกลืมอะไรเงี้ยก็ไปกันพอเข้าไปเขาก็เดินตีเลยล้านลามันกลับบ้านเก่าสักพักกลับบ้านเก่าถามพ่อแล้วถามพ่อแล้วเด็กแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนั่นไล่ถามทุกคนเลยถามดีเทลเดี๋ยวผมเลี้ยงต้มยำหม้อไฟแล้วเลี้ยงปุ๊บสุดท้ายเลือกอยู่ครึ่งชั่วโมงเพื่อนจะแย่งด่าเพื่อนอีกห้ามมาแย่งมันเลือกไปคนนึงพอเลือกเสร็จปุ๊บขึ้นห้องปั๊บพอขึ้นห้องเสร็จปุ๊บถอดเสื้อผ้านุ่งผ้าเช็ดตัวปุ๊บเปิดอ่างน้ำกำลังจะลงอ่างไปแล้วปุ๊บชวนคุยปุ๊บก็หันไปถามน้องชื่ออะไรครับชื่อแอมค่ะเอ้าหน้าเสียเดินออกมาข้างนอกจะหนีกลับเพื่อนๆก็ตกใจนั่งร้องคาราโอเกะกินเบียร์รออยู่ไอ้นี่ก็เดินออกมาเฮ้ยกูจะกลับแล้ววะเฮ้ยมึงกลับทำไมล่ะมึงเพิ่งเข้าห้องไปหมอนวดชื่อเดียวกับเมียกูเออคือตอนนั้นในห้องหน้าเสียเลยฮะใช่หน้าเสียเลยตอนนี้ก็เสียนะมันเสียเอาแล้วไงแล้วสรุปแล้วไงกลับบ้านกันหมดมันก็เลยกลับโอ้โหแล้วเมียรู้ได้ไงอ่ะกลับเข้าห้องไปต่อกลับไปไหนไม่กลับบ้านกลับเข้าห้องกลับไปเข้าห้องอ๋อไปบอกเขาก่อนว่าให้น้องเขาเปลี่ยนชื่อให้น้องเปลี่ยนชื่อใหม่อ๋อจำอันนั้นเป็นเรื่องอดีตไปแล้วอดีตแต่สงสัยมีสักเรื่องไหมมีแล้วมีโรงน้ำชาอะไรอ่ะที่โรงน้ำชาที่ไปทั้งหมดเลยทำไมโอ้โหแมสซี่อันนี้ต้องเล่าได้เหรอเล่าได้ดิอะไรนะครับทำไมโสดอะไรโสดเล่าเพราะว่าแต่เล่าได้ครับเพราะว่าเขาทำไมโสดเขาเลิกเที่ยวมานานแล้วเลิกมาได้14วันแล้วในโควิดอีกที่อ่ะตอนนั้นยังอยู่กับกลุ่มเฟ่ครับถ่ายงานเสร็จพอดีเลิกไวก็รับค่าตัวมาพอดีคือตอนนั้นมีกัน10คนได้ค่าตัวมา 20,000 หาร10มันคนละ 2,000 เฮ้ยพอดีเลยนี่หว่าได้เด็กคนละคนเลยไอ้นี่เป็นคนคิดเฮ้ยคิดร่วมเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งกลับวันนี้เราเลิกไวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรากลับช้าเมียเราก็ไม่รู้หรอกแป๊บนึงเป็นหนูมานั่งฟังอะไรแกหนูมานั่งมึงเล่าเลยเล่าไปเลยเล่าไปเมื่อกี้ยืนเล่าเลยยืนเล่าเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่งฟังพี่ยืนให้หลบนั่งฟังหลบตาเล่าแล้วนี่จะเล่าได้เหรอโอ้โหเนี่ยถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปไว้แล้วก็ไปลงเฟซเนี่ยแล้วก็ลงข้อความนี่หรือพ่อของลูกเนี่ยระบบการจัดการความดึงดูดเพื่อนนี่เขาถ้าเรื่องไปอาบอบนวดนี่เขาเป็นเลิศเลยเขาก็เฮ้ยเลิกเร็วเว้ยถ้าเรากลับช้าหน่อยนึงก็เพื่อนเมียพวกมึงไม่รู้หรอกก็บอกไอ้พวกเฟ้สมมติกูแบ่งเงินเลยได้คนละ 2,000 เนี่ยมึงใช้แป๊บเดียวก็หมดไม่พ้นคืนนี้หรอกกูว่าเอาไปใช้ที่มันมีประโยชน์ตามกูมาดีกว่าไปแมนซี่เว้ยแล้วเราเปิดเมมเบอร์เปิดห้องวีเลือกเด็กมาคนละคนโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ชายน่าทำกวาดล้อมเพื่อนเพื่อนก็ยอมไปกันพอไปเสร็จปุ๊บไปเสร็จปุ๊บตรงข้ามแนนซี่จะมีร้านลาบเป็ดวัดจอมตรงข้ามเลยร้านลาบเป็ดไอ้นี่เขาก็วางแผนเลยเฮ้ยเราต้องวางแผนนิดนึงเว้ยเพราะว่าเมียกูติด GPS ที่กูอยู่ถ้า GPS มันขึ้นที่แนนซี่เมียก็จะรู้แล้วพวกมึงก็จะเกมกันหมดเมียพวกมึงก็จะจับได้เอางี้เดี๋ยวเราไปปักหลักที่ร้านลาบเป็ดตรงข้ามแนนซี่ก็ไปนั่งเสร็จปุ๊บเอางี้เว้ย GPS มันชี้อยู่ว่าอยู่ร้านลาบเป็ดยังไงก็รอดเอางี้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ทุกคนไปรวมกันแล้วยัดไว้ในรถกูแล้วเราจอดรถไปที่ร้านลาบเป็ดเอ้ยสุดยอดเลยยัดหัวมึงนี่คิดได้ไงวะเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆอันนี้คิดได้ไงวะมันปลอดภัยโป่งแล้วโอ้โหก็เอาโทรศัพท์รวมเลยปับ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 ยัดก็ไปในรถปิดประตูปังเฮ้ยพวกเราเว้ยข้ามถนนโอ้ข้ามถนนกันคือยังกับเด็กชั้นเฮ้ยพวกเราไปเว้ยข้ามไปแนนซี่ปึ๊บจัดการให้เพื่อนๆทุกอย่างเฮ้ยมึงอย่างนี้เว้ยมึงใครอยากได้เด็กยังไงอ่ะมึงบอกตาวาวมึงบอกพ่อเราเข้าไปเลยมึงแค่เลี้ยงต้มยำหม้อไฟเขาเดี๋ยวพ่อเราก็จะบริการให้สุดๆเลยมึงบอกเขาไปเลยปึ๊บปึ๊บเอ้ยเลือกเด็กเฮ้ยมึงเลือกอย่างนี้ดิมึงต้องเลือกอย่างนี้นี่เขายืนชี้เลยเอ้ยจี้นี่แบบนี่บ้านเก่ากูรู้สึกมันได้กลับบ้านเนี่ยอยู่ในแนนซี่ไอ้เนี่ยนี่ก็เล่าแบบมันเรื่องเล็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้แล้วก็เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งขึ้นเลือกเด็กแล้วเอาสูตรกูไปใช้เอาสูตรกูไปใช้เราต้องเปิดห้องวีปึ๊บแล้วก็สั่งเบียร์ให้เด็กด้วยแล้วแบบจิบๆถ้าน้องๆเขาผ่อนคลายอ่ะเขาจะให้เราเบิ้ลทำตามสูตรกูเนี่ยได้ทุกครั้งแล้ว
โอ้บางทีนี่กูได้ห่อกลับบ้านด้วยเล่าอย่างเมามันเหมือนไม่สงสารเพื่อนมึงเลยนะก่อนแล้วมันก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยแต่ก่อนขึ้นไปอ่ะฝากไว้อย่างนึงนะทุกคนไอสัตว์ไอนี่เรื่องนี้สำคัญเลยถ้ากลับไปอ่ะแล้วเมียใครสงสัยมึงห้ามสารภาพนะไอสัตว์มึงต้องปฏิเสธอย่างเดียวไม่ยอมรับต้องโกอย่าห้ามยอมรับเด็ดขาดมันสั่งใครยอมรับกูโกรธพอเที่ยวอะไรกันเสร็จกลับมาเปิดรถโทรศัพท์แต่ละคนก็ค่อยๆลุ้นเหมือนลุ้นไพ่ว่าจะเจอมิสคอลกี่สายเออเออแต่ละคน30 60 70ไอ้นี่ครับวันนั้นแอมกี่สายจำได้ไหมลูกจำไม่ได้อะแต่รู้ว่าเหมือนประชุมสายพวกแม่บ้านกันทุกคนว่าเฮ้ยอยู่ไหนจนถึงแล้วก็โทรจิกจนเลิกโทรพี่เพราะมันไม่รับไม่รู้เลยว่าแก๊งโฟคิงกำลังตีหม้ออยู่ไปตีหม้อตีหม้อโฟคิงชนเว้ยไอ้เนี่ยเว้ยเขาจำเวลาได้ไหมครับแต่เดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วโอ้ยเที่ยวกันอีกรอบนึงเพราะมันเที่ยวหลายคนทำไมเขาจะนานทำไมไม่รู้อะอะไรนะทำไมรู้อะผมดู YouTube เขาเดี๋ยวนี้ก็มีลงบอกกันหมดแล้วแล้วพอสรุปแล้วดูสายกันแล้วตกใจก่อนไม่กล้ากลับของกู50มิตรคอทำไงดีวะไอ้ยัดไอ้ยัดยืนแบบเฮ้ยมึงฟังกูกูหาวิธีหลบให้มีแค่พ่อแม่โอ้ยนี่วางแผนกลับไปพวกมึงห้ามสารภาพเด็ดขาดเหมือนในพลเลยเนี่ยห้ามสารภาพเอางี้ที่กูสั่งไว้ว่าตอนลงบอกน้องเขาอย่าใช้สบู่เขาใช้สบู่ตัวหอมกับใบเมียจับได้มึงได้ทำกันหรือเปล่าเฮ้ยใครมีใครพลาดเผลอทำไหมเอางี้เพื่อความชัวร์มึงไปที่ถังขยะเลยมึงลื้อถังขยะมาเป็นคนละชิ้นแล้วเอาถูตัวเลยให้ตัวมันแบบว่าเหม็นเหม็นอับอับเขาก็สั่งเพื่อนทุกคนก็กูกันไปที่ถังขยะหยิบกันมาคนละชิ้นอะไรก็ได้ให้มันเหม็นด้วยนะเดี๋ยวไปถังขยะไล่ถังข้าเจตังป่ะกูไม่ได้ไปยอมเพื่อนถามและถามตัวเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเอางี้ไม่ว่าจะ70 80เมตรคอเมียมึงกลับไปถามอะไรห้ามสารภาพเด็ดขาดแต่ตายคาเดียวพอกลับไปถึงทุกคนวันนั้นคือนรกแตกทะเลาะกันทุกคู่เมียถามทุกคู่แต่ละคนก็ไม่ยอมรับก็โดนเมียตบเมียทุบเมียงอนเมียด่าอีก9คนเพราะว่าไม่สารภาพเพราะว่าไอ้ยัดมันสั่งไว้ว่าห้ามสารภาพยังไงก็กินละเป็ดประชุมงานกินละเป็ดประชุมงานเสียงก็ดังปุ๊บตั้มมีบางคู่ทะเลาะกันบางคู่ได้ยินหมดเก็บกระเป๋าใช่แล้วแต่ห้องไอ้ยัดเงียบกิ๊บเฮ้ยทุกคนก็เฮ้ยในพลเงียบห้องในพลในพลแม่งไออยู่แต่ว่าไม่เอาเมียอยู่เจ้าเลยว่ะกูไม่หมดแล้วกูภูมิใจกับเพื่อนในคนแม่งเจ๋งจริงสูตรนี้แม่งได้ว่ะห้ามยอมรับเด็ดขาดเสร็จปุ๊บปั๊บสักพักเคลียร์ไม่จบสักทีเคลียร์ตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งยันตี4อ่ะพี่ไปปรึกษาไอ้ยัดดีกว่าก็เลยไปเคาะห้องไอ้ยัดว่าทำไงดีขอปรึกษาอะไรเงี้ยเปิดห้องเสมาเห็นมึงอ่ะดูเอาสงบอะไรเงี้ยเอาเมียลงเปิดห้องเสมาปุ๊บเสเป็นไงเสก็เพิ่งตื่นเฮ้ยมีเวลานอนด้วยแสดงว่าเอาอยู่จริงก็เลยยัดเมียกูมันไม่ยอมสักทีเลยวะแต่ว่ากูก็อยากสารภาพแหละแต่กูไม่กล้าสารภาพก็มึงสั่งไว้อ่ะแต่เฮ้ยกูเคลียร์ไงดีวะทำไงดีวะอ๋อกูสารภาพไปแล้วไม่สารภาพคนแรกเลยแล้วแม่ก็สบายไปแล้วคิดมาแต่ในรถเลยฮะวะเปิดประตูปุ๊บกูจะบอกเลยโอ้ยไม่มีแข็งแรงมากเป็นผู้นำทุกอย่างผู้นำได้ไงทุกอย่างภาพในหัวทุกอย่างแต่พอเดินไปเจอหน้าโป๊ะเมียถามไปไหนมาโอ้ไปอ่างอบนวดครับอย่างนี้เหมือนมันลืมมันปิงแบบมันลืมภาพมึงแรงๆแบบโอ้ไปอ่างอบนวดครับแค่ถามว่าไปไหนมาไปอ่างอบนวดครับแล้วมันจบแล้วจบยังไงเอาอะไรมาด้วยนะซื้อลาเป็ดมาให้ด้วยเจอแยกไฟแดงแล้วก็เขาขายดอกอะไรนะใบเตยพับเป็นใบเตยพับสวยๆแยกไฟแดงรถติดเลยซื้อมาให้เมียด้วยซื้อมาไหว้คือซื้ออันนั้นอ่ะเขากูมาไหว้เมียก่อนเลยขอโทษนะครับตั้งใจมาสารภาพแล้วนี่วะใช่ครับตั้งใจซื้อลาเป็ดเลยเอาแล้วพอได้ยินสารภาพปุ๊บไม่มีทะเลาะกันเลยใช่ป่ะก็มันทำไปแล้วพี่ให้หนูย้อนกลับไปไงอ่ะถึงว่าเดี๋ยวห้องเงียบเลยจ้ะเลยโชคดีนะได้มีอย่างเอ็มโชคดีมากครับแต่ถ้าได้เพื่อนเฮียแบบเนี้ย ผมจะโชคดีกว่านี้มากเอาอันนี้เป็นวิทยาทานเผื่อใครรู้แต่ไม่เป็นไรอย่างนี้เราก็ต้องหาวันเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างอะครอบครัวแข็งแรงมีความสุขแล้ว พากันไปทำบุญเกือบนะครับเกือบจะแข็งแรงแล้วครับใช่เกือบจะแข็งแรงเพราะว่าตอนเขากลับมาเขาบอกว่าป้าไม่ได้ไปเลยนะป้าไม่ได้ไปเลยป้าไปทำให้เพื่อนเขาเลยเขาเป็นคนแบบเนี่ยเพื่อนป้ากินเบียร์อยู่ข้างล่างอีกวันเนี้ยกูแล้วอุ๊ยอุ๊ยไอ้เลวไอ้เว้นโอ้โหหารถไปเที่ยวกันดีกว่าใช่เออในเมื่อไปกันเยอะแบบนี้ไปกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งไปเที่ยวหมอโน่นเงี้ยไปรถกระบะดีกว่าไม่
ไม่ไปนู่นดิไปทำบุญที่วัดไปหมอนวดไปรถกระบะในเมื่อดีกันแล้วแอมจ๋าดีกันแล้วต้องพาเราไปทำบุญแล้วไปกันหลายคนต้องไปรถกระบะถ้าหารถกระบะช่วงล่างดีๆไปทำบุญต้องคันนี้เลยค่ะไฮลักซ์รีโวดีแซดอีชั่นที่มาพร้อมช่วงล่างใหม่ GR Sport Suspensionทำให้ขับได้นิ่งหนึบเกาะถนนขับสนุกเร้าใจยิ่งขึ้นค่ะเฮ้ยน้องช่วงร่างดีแบบเนี้ยแหมอย่างนี้ก็ซิ่งกระจายเลยสิน้องถ้าพี่คิดจะซิ่งนะคะหนูแนะนำให้พี่ไปซิ่งที่งานไฮลักซ์รีโวดีท้าสถิติเจ้าสลาลอมกับช่วงร่างใหม่ GR Sport Suspension งานนี้นะคะพี่จะได้ซิ่งได้แบบสนุกเร้าใจปลอดภัยใครๆก็แข่งได้ค่ะไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็แข่งได้ขอแค่มีใบขับขี่ค่ะแล้วถ้าพี่ลงแข่งอะพี่จะได้อะไรบ้างจ๊ะเยอะแยะเลยพี่แค่พี่ร่วมแข่งขันก็ได้รับคะแนน The One Point จาก Toyota Arrive X 2,000 คะแนนไปเลยค่ะอีกทั้งมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายตอนนี้เขามีจัดกันทุกเสาร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปที่ Toyota Arrive บางนานะพี่ตั้งแต่วันนี้ถึง17ธันวาคม2565สมัครได้ที่ LINE @vivo สลาลอมได้เลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ต้องไปสมัครบ้างแล้วจัดไปค่ะพี่จัดไปนะค่ะเดี๋ยวจัดให้พี่จ๋าโอเคต่อไปอนาคตข้างหน้ามีวางเอาไว้ไหมตอนนี้น่าจะคุยแล้วเพราะว่าเริ่มโตแล้วอะใช่ครับอยากทำอะไรฝันของเราเนี่ยเราเจียมเจี้ยมาดูต่อหน้าเมียนะไอ้เหี้ยพอออกไปนอกวางแผนอย่างเดียวเลยนะมึงเนี่ย มึงพูดให้มันโชดช้าโชดช้าเหมือนมึงวางแผนให้น้องๆไปทำอะไรกันดิโอ้โหเสไม่เอาดิเสเนี่ยอย่าโบยอย่าโบยอย่าโบยครับอยากทำอะไรฝันของเราตอนนี้คู่เดียวแล้วตอนเนี้ยอยากเลิกคบกับเพื่อนดีครับ